ข่าวแรกวันนี้นะคะไปเริ่มกันด้วยการแสดงดนตรีที่น่าชมค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของลูกศิษย์ลูกหาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่รักและคิดถึงแม่ครูแห่งบ้านดนตรีไทยย่านบางลำพูเสาหลักแห่งวัฒนธรรมระนาดทุ้มผู้ล่วงลับครูสุจิตดุริยะประณีตในงาน8รอบชาตการสืบสานงานครูสุจิตดุริยะประณีตค่ะอบอุ่นไปด้วยศิษย์รักเก่าใหม่ที่ยังคงซาบซึ้งและคิดถึงแม่ครูดนตรีไทยอดีตเสาหลักแห่งวัฒนธรรมระนาดทุ้มผู้ล่วงลับครูสุจิตดุริยะประณีตกลั่นออกมาผ่านเสียงเพลงเสียงดนตรีในงาน8รอบชาตการสืบสานงานครูสุจิตดุริยะประณีตที่เริ่มเปิดฉากด้วยการแสดงการขับร้องประกอบบรรเลงดนตรีไทยที่ประพันธ์คำร้องโดยต่อเกียรติเงินกองศิษย์เก่าที่มีครูเป็นอีกหนึ่งต้นแบบด้วยการนำเรื่องราวความประทับใจความโดดเด่นของแม่ครูมาร้อยเรียงเล่าผ่านท่วงทำนองแสนไพเราะด้วยการแสดงอีกหลายชุดที่น่าชมน่าสนใจล้วนเป็นผลผลิตอันงดงามจากมูลนิธิดุริยะประณีตหรือบ้านบางลำพูทั้งอดีตและปัจจุบันอย่างการแสดงวงมโหรีตับแม่สีทรงเครื่องคำร้องจากละครดึกดำบรรพ์เรื่องอีหนาวพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์โดยนำเพลงแม่สีที่ใช้บรรเลงต่อท้ายฉุยฉายมาประดิษฐ์ลูกล่อลูกขัดสอดแทรกเสียงสัตว์ชนิดต่างๆอย่างเช่นนกและไก่ป่าการแสดงชุดใหญ่ไฮไลท์ของงาน8รอบชาตการสืบสานงานครูสุจิตดุริยะประณีตอย่างละครพันทางเรื่องพระลอโศกนาฏกรรมความรักของหญิง2ชาย1แฝงแง่คิดถึงสัจธรรมของชีวิตความอายและความใคร่วรรณกรรมสุดประณีตงดงามไพเราะด้วยถ้อยคำเต็มไปด้วยสุนทรียศาสตร์พรรณนาดำเนินเรื่องด้วยอารมณ์ที่หลากหลายใช้กวีโวหารอย่างยอดเยี่ยมหลากหลายอารมณ์พระลอตามไก่แก้วการแสดงตอนหนึ่งในเรื่องพระลอเมื่อนางโรยกับนางรื่นสองพระพี่เลี้ยงของสองพระราชธิดาผู้เลยโฉมแห่งเมืองแมนสองเดินทางไปหาปู่เจ้าสมิงพรายเพื่อให้ทำเวทมนต์ใช้ผีลงสิงไก่แก้วเพื่อล่อให้พระลอโอรสรูปงามแห่งเมืองแมนสวงเดินทางไปพบพระเพื่อนพระแพงตามที่ปรารถนาโดยในการแสดงนี้ผู้ชมยังได้เห็นถึงลีลาท่ารำอันสง่างามและอ่อนช้อยของการไล่ติดตามระหว่างพระลอกับไก่แก้วด้วยท่าเยื้องย่างกรีดกรายกระโดดไซปีกไซหางเรียนแบบกริยาของไก่ซึ่งปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทยคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นอย่างสวยงามรวมทั้งท่าในการหลบหนีไล่ติดตามของไก่แก้วกับพระลอก็มีความงดงามตามแบบฉบับของนาฏศิลป์ไทยโดยผู้ที่รับบทเป็นไก่แก้วนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นหลานแท้ๆผู้สืบทอดขนบดนตรีไทยและการรำที่ผูกพันและเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆนั่นเอง
ไทยของครูสุจิตดุริยประณีตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง2536อดีตหัวหน้า งานบันเทิงดนตรีไทยฝ่ายกระจายเสียงในประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แม่ครูผู้ใจดีแห่งบ้านดนตรีไทยย่านบางลำพูที่วันนี้แม้ท่านได้จากไปนานหลายปีแต่เสียงดนตรีไม่ใช่ธุรกิจมูลนิธิดุริยประณีตที่อดีตเคยเป็นทั้งโรงเรียนสอนดนตรีไทยร้านผลิตเครื่องดนตรีวงแข่งขันประชันคณะดนตรีประกอบการแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นโขนลิเกปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังคงสืบสานปณิธานที่ว่านี้โดยทายาทรุ่นหลังอย่างมีชีวิตชีวาและเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นคอยต้อนรับเด็กๆในชุมชนและผู้ที่สนใจที่แวะเวียนมาทำให้ที่นี่ไม่เงียบเหงาอาจารย์ดร.ธรรมจักรพรหมพ้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่วันนี้มาในฐานะผู้ชมหนึ่งในลูกศิษย์ที่เคยมีโอกาสคลุกคลีกับแม่ครูสุจิตในสมัยที่เป็นวัยรุ่นศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้เล่าถึงความประทับใจด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มที่วันนี้เวลาผ่านเดินทางมาไกลแต่ความทรงจำนั้นยังคงชัดเจนอยู่ในใจเสมอค่ะตอนนั้นเราก็ยังเป็นเด็กๆอยู่เลยแล้วก็มีครูสุจิตร้องเพลงให้รำทุกวันเจอหน้าแม่เนี่ยเกือบทุกวันแล้วก็ด้วยความที่สนิทสนมกันขึ้นอีกหน่อยแล้วก็ขยับไปหาแม่ที่บ้านมาลำพูบ้างแม่ชวนไปรำที่นั่นที่นี่บ้างเป็นคนสนุกสนานมากครับเจอหน้ากันก็คุยกันหัวเราะเอิ๊กอาร์กนะครับแล้วก็เราก็ยังแซวเล่นยังคุยหัวกับแม่อยู่โดยตลอดนะครับแต่ที่สำคัญคือทุกครั้งที่สำหรับการคุยเนี่ยสิ่งนึงที่เราได้คือเรื่องของวิชาความรู้เราติดขัดอะไรเนี่ยเราสงสัยในข้อไหนเนี่ยที่เราเกิดไม่ทันในยุคที่เราเกิดไม่ทันเราสามารถถามข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วแม่ก็อธิบายให้เราได้อย่างกระจ่างในทุกๆด้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยังประทับใจ